และพระเจ้าเนี่ยก็ให้ความรู้สึกหนึ่งเข้ามาขณะที่พวกเราอธิษฐานนมัสการก็คือความรู้สึกของการเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้านะฮะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะพาเราไปข้างหน้าสู่ที่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ใน11ปีนี้เราจึงนึกถึงคำว่า move on หรือคำว่าเดินไปข้างหน้าการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อจะไปสู่ที่ที่พระองค์ทรงโปรดจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราสำหรับคนอิสราเอลเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าดินแดนพันธสัญญาหรือว่าคานาอันเป็นอย่างดีและคำนี้คริสเตียนก็คุ้นเคยรู้จักเป็นอย่างดีเรารู้ว่าดินแดนพันธสัญญาคือเรื่องราวที่สำคัญมากในคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้อพยพชนชาติอิสราเอลขณะที่อยู่เป็นทาสในอียิปต์ให้ออกไปสู่ดินแดนที่เขาไม่เคยเห็นเป็นดินแดนของบรรพบุรุษของเขาและในที่สุดพระเจ้าให้ชนชาตินี้ได้ยึดครองดินแดนพันธสัญญาดินแดนพันธสัญญาเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของอิสราเอลตั้งแต่สมัยของอับราฮัมพระเจ้าก็ตรัสกับเขาจนถึงสมัยของยาโคบพระเจ้าก็ยืนยันอิสราเอลจึงได้รับคำยืนยันถึงแผ่นดินของพระเจ้าและบรรพบุรุษของเขาอับราฮัมอิสักยาโคบก็อาศัยอยู่ที่นั่นแต่เมื่อเกิดการดันอาหารขึ้นมาคนอิสราเอลก็ต้องอพยพจากดินแดนพันธสัญญาไปอยู่ที่อียิปต์และมีโยเซฟเป็นผู้ที่ช่วยพวกเขาเมื่อถึงกำหนดเวลา400ปีพระเจ้าก็นำชนชาติอิสราเอลให้กลับมาสู่ดินแดนพันธสัญญาหรือคานาอันอีกครั้งหนึ่งคานาอันเนี่ยเดิมทีเป็นของพงพันธุ์คานาอันชาวคานาอันเนี่ยเป็นใครถ้าพี่น้องนึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกมีโนอาห์แล้วก็ลูกคือเชมฮามยาเฟตลูกคนที่ชื่อว่าฮามทำผิดต่อโนอาไม่ให้เกียรติโนอาจึงถูกคำแช่งสาปและฮามก็มีครอบครัวมีลูกลูกคนที่4ของฮามชื่อว่าคานาอันและคานาอันคนนั้นเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของชาวชนพื้นเมืองที่คานาอันที่นั่นเมืองนั้นจึงมีคนที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าเขารับคำแช่งสาปเพราะผลของบาปและเป็นชนชาติที่มีความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมแผ่นดินคานาอันนั้นเปรียบเหมือนมรดกของเราในพระเจ้าคริสเตียนเราเชื่อว่าชีวิตเรามีจุดมุ่งหมายเราไม่ได้เพียงแต่มีชีวิตแต่พระเจ้าได้จัดเตรียมที่หมายไว้สำหรับเราเราเป็นเหมือนการเดินทางจากสถานี A ไปสู่สถานี B ความรื่นรมของชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่การดำรงอยู่แต่คือการเดินทางจากสถานี A ไปสู่สถานี B นั่นเองและสถานี B ที่ว่าเนี่ยผมนำธีมของพระคัมภีร์ที่ได้เปรียบเทียบมาเป็นเหมือนกับดินแดนพันธสัญญาในสถานี B ของชีวิตคริสเตียนแต่ละคนพระเจ้าให้เรามีวัตถุประสงค์และพระองค์มีคานาอันหรือดินแดนพันธสัญญาสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนในหลักการเรื่องของการก้าวสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเนี่ยผมเห็นอย่างน้อย4เรื่องราวที่สำคัญและ4เรื่องราวนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนได้หลายคนอาจเคยแสวงหาพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายเราอยากมาเป็นคริสเตียนโดยมีจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าให้เป็นนิมิตสำหรับชีวิตของเราคำถามก็คือว่าการเดินทางไปสู่นิมิตหรือจุดมุ่งหมายนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้จากเรื่องราวอิสราเอลอพยพเข้าไปสู่คานาอันได้อย่างไรมีอยู่4เรื่องราวเรื่องราวที่1คือพระสัญญาสำหรับทายาทพระเจ้าได้ให้คำสัญญาเกี่ยวกับคานาอันดินแดนพันธสัญญาต่อคนอิสราเอลมันไม่ใช่เหมือนกับดินแดนที่เขาใฝ่ฝันไปเองเขาทึกทักคิดไปเองแต่เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับบรรพบุรุษของเขาก็คืออับราฮัมว่าจะมอบให้แก่ลูกหลานของเขาคืออิสราเอลในปฐมกาล12ข้อ6ถึง7อับราฮัมได้พบว่าคนคานาอันอาศัยที่แผ่นดินคานาอันและพระเจ้าปรากฏกับอับรามในเวลานั้นว่าดินแดนนี้เราจะยกให้กับเชื้อสายของเจ้าพระเจ้ายืนยันกับเขาเหตุการณ์ที่2เมื่อเกิดการแบ่งที่ดินระหว่างอับรามกับโลดซึ่งเป็นหลานของเขาเนี่ยพระเจ้าก็ย้ำกับอับรามไปอีกครั้งหนึ่งในปฐมกาลบทที่13ข้อ12และ14ถึง15ว่าอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันและพระเจ้าบอกว่า
ในทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดเป็นนิจนิรันดร์พระเจ้าได้ยืนยันกับอับรามจนกระทั่งมาถึงสมัยของยาโคบซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมพี่น้องคงทราบแล้วว่ายาโคบคือต้นตระกูลของอิสราเอลเมื่อถึงคราวยาโคบพระเจ้าก็ยืนยันอีกในปฐมกาล26ข้อ3ว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าพระเจ้าจึงยืนยันคำสัญญานี้แม้ผ่านไปหลายร้อยปีถึง400ปีพระเจ้าก็ไม่เคยลืมคำสัญญานี้และทรงนำอิสราเอลกลับมาแผ่นดินพันธสัญญาจึงไม่ใช่แค่ความใฝ่ฝันที่เราคิดเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับเราคริสเตียนเป็นทายาทความเป็นทายาทนอกจากได้รับความรักเรายังได้รับมรดกของผู้ที่เป็นพ่อพระเจ้าจึงเตรียมมรดกในฝ่ายจิตวิญญาณไว้สำหรับคริสเตียนแต่ละคนพระองค์ให้พระสัญญาถึงสิ่งที่พิเศษสำหรับชีวิตของเราแต่ก็มีคริสเตียนบางส่วนที่ตีความพระคัมภีร์ผิดโดยเอาพระสัญญาทุกข้อเป็นของตัวเองการตีความที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าพระสัญญาทุกข้อในพระคัมภีร์จะเป็นของเรานะครับพระเจ้าไม่ได้บอกเราจะมีลูกเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าเม็ดทรายที่ทะเลนั่นคือคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมเราเฝ้าเดี๋ยวเจอตอนนี้เรารับไว้เป็นของเราอันนั้นไม่ใช่มันคือการตีความพระคัมภีร์ที่ไม่ถูกบริบทแต่แม้ว่าพระสัญญาทุกข้อในพระคัมภีร์จะไม่ได้เป็นของเราทั้งหมดแต่มีพระสัญญาจำนวนมากในพระคัมภีร์ที่มีไว้สำหรับคริสเตียนทุกคนในทุกยุคทุกสมัยและยิ่งไปกว่านั้นเรามีพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งลูกของพระเจ้าจึงได้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าและเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความขาดแคลนบนความคิดที่น้อยเนื้อต่ำใจอีกต่อไปมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครับของตระกูลหนึ่งในประเทศอเมริกานามสกุลเยตส์ Yates ตระกูลเยตส์เนี่ยได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดินแปลงใหญ่มากของรัฐเท็กซัสอเมริกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารมากเนื่องจากเป็นที่กันดารเขาอยู่กันมาหลายรุ่นก็ยากจนเพราะปลูกก็ไม่ได้ผลทำให้ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ยากจนจนกระทั่งถึงรุ่นสมัยหนึ่งของสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่ออีรากับอันนาเยตส์คู่นี้เนี่ยติดหนี้และไม่มีเงินที่จะไปชำระเงินกู้ยืมที่เอาที่ดินไปค้ำประกันเขาจะเสียที่ดินไปอีราก็เลยตัดสินใจไปคุยกับบริษัทน้ำมันขอให้คุณช่วยมาสำรวจน้ำมันในที่ดินแปลงนี้ของผมหน่อยบริษัทน้ำมันก็เข้ามาเริ่มสำรวจขุดเจาะเมื่อเจาะลงไปได้ถึง300เมตรปรากฏว่าน้ำมันพุ่งขึ้นจากใต้ดินไปบนท้องฟ้าเลยจนมันไหลไปลามเต็มบริเวณเป็นแอ่งเลยเขาจึงรู้ว่าที่ดินแปลงนี้ของตระกูลเยสเนี่ยเป็นที่ดินที่มีน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์และมหาศาลของอเมริกาภาพที่พี่น้องเห็นคือภาพหลุมขุดเจาะน้ำมันจำนวนมากของ Yates Field Oil Field คือที่น้ำมันของตระกูล Yates ซึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ตระกูลนี้เปลี่ยนจากตระกูลที่ยากจนในนาทีนั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีน้ำมันอยู่ในที่ดินของเขาตลอดเวลาก่อนหน้านั้นทุกรุ่นทุกสมัยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีความมั่งคั่งเขาใช้ชีวิตอย่างคนขัดสนเขาใช้ชีวิตอย่างคนยากจนทั้งที่น้ำมันมันอยู่ในที่ดินของเขาตลอดเวลาพวกเขามีสมบัติที่ยิ่งใหญ่อยู่กับตัวเพียงแต่เขาไม่เคยรู้ตัวเลยคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ได้จัดเตรียมพระสัญญาอันประเสริฐไว้สำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพียงแต่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแม้ว่าอิสราเอลจะอยู่ในอียิปต์เขาเป็นทาสเขาไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองแต่พระสัญญาคือคานาอันมีอยู่ตลอดเวลาคานาอันดำรงอยู่ตลอดเวลาแม้อิสราเอลยังอยู่ในอียิปต์ก็ตามอาจจะมีหลายสิ่งในชีวิตของท่านที่มันดูเหมือนยังไม่เกิดขึ้นแต่พระสัญญาของพระเจ้านั้นได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วเช่นเดียวกับคานาอันที่มีตลอดเวลาแม้อิสราเอลจะอยู่ในอียิปต์และเป็นทาสทนทุกข์อยู่ก็ตามแต่เพียงแต่พระสัญญานั้นกำลังรอคอยกระบวนการที่เราจะเติบโตในความเชื่อและเดินไปทีละก้าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ครอบครองพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นเองและกุญแจสำคัญของการจะรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยก็คือคำสั้นๆความเชื่อความเชื่อคือกุญแจแห่งการรับพันธสัญญาของพระเจ้าถ้าไม่มีความเชื่ออิสราเอลจะไม่ตัดสินใจออกจากอียิปต์ถ้าไม่มีความเชื่ออ
อิสราเอลจะไม่เดินฝ่าถิ่นทุรกันดารถ้าไม่มีความเชื่ออิสราเอลจะไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีคนยึดครองอาศัยอยู่แล้วความเชื่อคือสิ่งที่เป็นพาสเวิร์ดสำหรับการรับพันธสัญญาของพระเจ้าสมมุติว่าพี่น้องลงโปรแกรมซอฟต์แวร์นึงในคอมพิวเตอร์เมื่อพี่น้องจะเปิดใช้ซอฟต์แวร์นี้เนี่ยคอมพิวเตอร์จะถามท่านว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรพาสเวิร์ดคืออะไร activated key คืออะไรถ้าเรากรอกได้ถูกต้องโปรแกรมนั้นก็จะทำงานในคอมพิวเตอร์เราแต่ถ้าเราไม่กรอกพาสเวิร์ดที่ถูกต้องโปรแกรมนั้นจะอยู่ในเครื่องเราแต่ไม่สามารถทำงานอะไรได้พระสัญญาของพระเจ้าก็มีจัดเตรียมสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพียงแต่ activated key หรือ keyword password นั้นคือความเชื่อที่ท่านจะรับพระสัญญานั้นของพระเจ้าเข้ามาเป็นของชีวิตท่านแน่นอนว่านี่คือการเดินทางที่ท้าทายใช่ไหมครับเพราะการอพยพชนชาติที่เป็นล้านๆคนผู้ไม่เคยครอบครองปกครองให้ต้องปกครองมันคือโปรเจกต์หินที่ยักษ์และยากที่สุดการเดินทางนี้คือการเดินทางของความเชื่อถ้าจะสรุปง่ายๆมันไม่ใช่การเดินทางแค่เชิงฟิสิกอลหรือกายภาพแต่มันคือการเดินทางของความเชื่ออุปสรรคเดียวของความเชื่อในเส้นทางนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่คือความไม่เชื่อนั่นเองชีวิตของท่านถ้าจะออกจากสถานี A ไปสู่สถานี B ท่านอาจจะประสบอุปสรรคปัญหาหรือการทดสอบแต่สิ่งที่จะทำให้ท่านเอาชนะมันได้ก็คือความเชื่อสิ่งที่ขัดขวางท่านไม่ใช่อุปสรรคแต่คือความไม่เชื่อดังนั้นจงมีความเชื่อเพราะความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องทางศาสนาแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่จะเดินทางไปข้างหน้าเอเมนไหมครับความเชื่อจะทำให้ท่านหนักแน่นขึ้นความเชื่อจะทำให้เราเอาชนะปัญหาได้11ปีที่แล้วเราเริ่มต้นคริสตจักรบนพื้นฐานที่พระเจ้านำเราได้เริ่มต้นอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า11ปีที่แล้วผมอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะนั่นเป็นช่วงเวลาหัวเรียวหัวต่อที่สำคัญพี่สาวผมชวนผมไปทำธุรกิจผมคิดว่าหรือผมจะไปทำธุรกิจดีอีกใจหนึ่งของผมก็อยากเรียนพระคัมภีร์คิดว่าจะไปเรียนพระคัมภีร์ต่างประเทศแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ดีไหมและเสียงที่3ที่เข้ามาในจิตใจผมที่พิจารณาเวลานั้นคือการที่จะได้เริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าผมใช้เวลากับการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้าได้สำแดงกับผมให้ผมเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าต้องการอยากจะให้ผมเติมไปในเส้นทางนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้น11ปีที่ผ่านมาและสิ่งนี้ช่วยผมตลอดทางเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราเองมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่มันคือการรับรองที่พระเจ้าได้นำเราตั้งแต่ก้าวแรกดังนั้นถ้าหากบางท่านกำลังเริ่มต้นการเดินทางไปสู่สถานี B ของชีวิตท่านสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการทูลถามพระเจ้าจนท่านมีความมั่นใจที่ชัดเจนว่าพระเจ้านำท่านจริงๆมันอาจจะดูเหมือนใช้เวลาหน่อยสำหรับการอธิษฐานขอการความชัดเจนในการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าแต่มันจะช่วยท่านในระยะยาวอย่างมากเลยตลอด11ปีเราเจออุปสรรคปัญหาจำนวนมากมีช่วงเวลาที่ถดถอยเดินถอยหลังและเวลาเหล่านั้นก็ทดสอบชีวิตของเรา3ปีผ่านไปคริสตจักรเราค้นหายไป100คนและนั่นคือการทดสอบจิตใจผมตลอดเวลาว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะไปทำอย่างอื่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเราแต่สิ่งที่ช่วยย้ำและช่วยให้ผมรักษาก้าวเดินได้ก็คือ conviction ตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจว่ามันไม่ได้เป็นที่ตัวเราแต่เป็นที่พระเจ้าที่นำเราถ้าท่านมั่นใจและความเชื่อของท่านอยู่บนพื้นฐานของการนำพระสัญญาและการยืนยันของพระเจ้ามันจะทำให้ท่านมีพลังมากกว่าพลังของตัวเองเอเมนไหมครับแม้ระหว่างเดินทางท่านอาจจะเจออุปสรรคจนจิตใจสั่นคลอนจงหัวระลึกถึงการนำและพระสัญญาของพระเจ้าและเดินต่อไปด้วยความเชื่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญามันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องก้าวไปครอบครองเท่านั้นเอเมนไหมครับนั่นคือเรื่องราวที่หนึ่งของการเดินทางไปสู่ดินแดนพันธสัญญาซึ่งสิ่งนี้จำเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนในการเดินไปสู่เป้าหมายนิมิตที่พระเจ้ามีสำหรับชีวิตของท่านคือการยึดมั่นในพันธสัญญาและกุญแจไขคือความเชื่อสิ่งที่สองของเรื่องราวการเดินทางนี้คือการปลดปล่อยจากพันธนาการนี่คือเรื่องราวของการปลดปล่อยจากพันธนาการเพราะพี่น้องได้ทราบอยู่แล้วว่าอิสราเอลเนี่ยเดินทางจากอียิปต์ในฐานะที่เขาเป็นทาส
เขาเป็นเหมือนกับทาสที่ต้องถูกกดขี่พวกเขารุ่นต่อรุ่นก็เป็นทาสแม้ว่าเขาเดินทางออกมาจากอียิปต์แล้วเมื่อเจอปัญหาในถิ่นทุรกันดารทุกครั้งคำว่าอียิปต์จะกลับมาในหัวอิสราเอลทุกครั้งเมื่อไม่มีอาหารกินเขาก็บ่นตอนอยู่ที่อียิปต์ลำบากหน่อยแต่ยังมีอาหารทำไมถึงพามาตายที่นี่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคำว่าอียิปต์จะผุดขึ้นมาในหัวคนอิสราเอลตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับการเป็นทาสมาตลอด2ปีผ่านไปหลังออกจากอียิปต์อิสราเอลเดินทางไปถึงที่หนึ่งชื่อว่าคาเดชปาเนียคาเดชปาเนียเนี่ยเป็นที่ที่เหมือนกับจ่อที่จะเข้าสู่คานาอันละเขาส่งผู้สอดแนมเข้าไป12คนเพื่อสอดแนมดูแผ่นดินคานาอันก่อนจะเข้าตีผู้สอดแนม12คนกลับมารายงานบอกว่าแผ่นดินนี้ดีจริงๆน้ำนมน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แต่ปัญหาคือผู้คนที่นั่นแข็งแรงมากและกำแพงเมืองแข็งแกร่งมากเราไม่มีกำลังสู้เขาได้ทันใดนั้นอิสราเอลที่คาเดชปาเนียเริ่มโกลาหลร้องไห้ทุกข์ใจบ่นต่อว่าในกันดารวิถี14ข้อ3ทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มลงด้วยดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือทุกครั้งจะมีคำว่าอียิปต์มาเสมอเลยผู้สอดแนมถูกส่งไปไม่ใช่เพื่อจะถามว่าควรเข้าหรือไม่ควรเข้าเขาถูกส่งไปเพื่อจะหายุทธวิธีในการเข้าที่ดีที่สุดแต่เพราะจิตใจของอิสราเอลไม่เคยหนักแน่นเขาคิดถึงแต่อียิปต์คิดถึงแต่ทางกลับตลอดเวลาและมันทำให้เขาถอยตลอดเวลาแม้จอดที่คาเดชปาเนียในปีที่2สุดท้ายพระเจ้าให้อิสราเอลกลับไปเดินวนในถิ่นทุรกันดารอีกกี่ปีนะครับอีก38ปีรวมเป็น40ปี38ปีของการเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารแม้จ่อแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้ารูปภาพนี้คือเส้นทางการเดินทางตลอด40ปีของพวกเขาแม้เขาจ่อแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าจริงๆแล้วการเดินทางใช้เวลาแค่11วันเท่านั้นเองแต่อิสราเอลใช้เวลาทั้งหมดถึง40ปีกว่าจะเข้าไปสู่ดินแดนของพระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้11วันกลายไป40ปีอุปสรรคจึงไม่ใช่ระยะทางแต่อุปสรรคคือสภาพจิตใจที่เขาเป็นต่างหากอุปสรรคของชีวิตท่านในการเดินก้าวไปข้างหน้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้านิมิตเป้าหมายไม่ใช่ระยะทางแต่คือสภาพจิตใจของเราต่างหากอิสราเอลมีสภาพจิตใจนึงคือ mindset ของการเป็นทาสเพราะว่าทุกรุ่นเขาถูกหล่อหลอมด้วยความเป็นทาสต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาต่อเนื่องมา mindset ของการเป็นทาสได้ควบคุมชีวิตของเขาและทุกครั้งที่เขาจะเดินออกไปนอกเหนือการควบคุมสิ่งที่เขาคอนโทรลไม่ได้เขาอยากจะกลับไปสู่สิ่งที่เขาคอนโทรลหรือถูกคอนโทรลเขาคุ้นเคยกับการถูกกดขี่คุ้นเคยกับพันธนาการและสิ่งนั้นตราเขาเอาไว้พระเจ้านำเขาไปเป็นผู้ปกครองแต่เขาอยากเป็นผู้ถูกปกครองพระเจ้าพาเขาไปครอบครองแต่เขาอยากถูกครอบครองพระเจ้าพาเขาไปสู่ชีวิตแห่งเสรีภาพแต่เขากลับไปสู่ชีวิตแห่งพันธนาการพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่อียิปต์ไม่เคยออกจากใจของอิสราเอลเลยแผนการของพระเจ้าสำหรับการเดินทางนี้จึงไม่ใช่แค่มอบแผ่นดินให้กับเขาแต่ต้องการเปลี่ยนสภาพของเขาให้พร้อมสำหรับการรับแผ่นดินนั้นเสียก่อนทำไมพระเจ้าถึงให้คริสเตียนแต่ละคนมีเป้าหมายมีนิมิตมีความคิดฝันสถานีบีของชีวิตพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่มอบสถานีบีให้กับท่านแต่พระองค์ต้องการเปลี่ยนท่านให้พร้อมสำหรับการครอบครองสถานีบีนั้นเสียก่อนพระองค์มีมรดกทำไมพระองค์ไม่ให้เวลานี้เพราะพระองค์ต้องการให้เราทุกคนพร้อมเสียก่อนและสิ่งที่ทำให้เราไม่พร้อมก็คือ mindset ของการเป็นทาสความกลัวการอยู่ในพันธนาการหรือการดำเนินชีวิตที่คิดถึงการกลับหลังหันตลอดเวลาในปี1838ที่ประเทศจาเมกามีการประกาศเลิกทาสที่จาเมกาทาสประมาณกว่า 10,000 คนได้รวมกันในเวลาเที่ยงคืนของวันที่31กรกฎาคมเพื่อจะรอเสียงระฆังตีประกาศการเลิกทาสเขาสร้างโลงศพขนาดมหึมาที่นั่นแล้วก็เอาเครื่องจำจองของทาสใส่เข้าไปในหลุมศพไอ้โลงศพขนาดมหึมานั้นเพื่อจะฝังเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของการเป็นทาสเมื่อนาฬิกาตีดังเวลาเที่ยงคืน12ครั้งทุกครั้งที่ระฆังนาฬิกาตีปังพวกเขาจะตะโกนพร้อมกันว่า
ปีศาจร้ายตายไปแล้วฝังมันซะเมื่อระฆังตีครบ12ครั้งเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องความชื่นชมยินดีผู้คนร้องตะโกนอย่างเสียงแหบเสียงแห้งสลับอิสภาพที่เขาได้รับนี่คือเรื่องที่น่ายินดีแต่ยังมีเรื่องที่น่าเศร้าอีกฝากหนึ่งของประเทศจาเมกาขณะที่ผู้คนจำนวนมากชื่นชมกับชีวิตใหม่ยังมีทาสจำนวนมากไม่เคยรู้ตัวว่าเขาเป็นไทยแล้วเพราะนายทาสปิดข่าวของกฎหมายนี้เอาไว้ไม่ยอมให้ทาสของตัวเองรู้ว่าเขาเป็นอิสรภาพได้แล้วคนเหล่านั้นจึงต้องกลายเป็นทาสรับใช้นายของเขาต่อไปอีกหลายปีทั้งที่เขามีอิสรภาพในเชิงกฎหมายแต่เขาไม่รู้ความจริงนี้คริสเตียนทุกคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยจากการกดขี่จากการเป็นทาสของบาปจากการถูกผูกมัดพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเพียงแต่เราต้องรู้ความจริงนี้และใช้ชีวิตในเสรีภาพใหม่นี้อิสราเอลรุ่นเดิมออกจากอียิปต์แต่ไม่ละทิ้งมายด์เซตของทาสสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดตายในถิ่นทุรกันดารทุกคนเหลือแค่โยชูวากับคาเลบ2คนเท่านั้นเองคนที่ขึ้นมาที่เข้าสู่คานาอันได้คือใครคือลูกหลานที่เกิดในถิ่นทุรกันดารภายใต้การนำของโยชูวากับคาเลบคนกลุ่มนี้ไม่ได้มี mindset ของการเป็นทาสเขาไม่เคยเป็นทาสเหมือนกับรุ่นพ่อแม่เขาที่อยู่ในอียิปต์และเขากลายเป็นผู้ที่ครอบครองได้เพราะฉะนั้นเองเราจึงเห็นว่าการ set free หรือการปลดปล่อยมีเสรีภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคริสเตียนในการเดินไปข้างหน้าบางครั้งพระเจ้าให้เป้าหมายที่ดีมากๆกับท่านให้นิมิตให้ความเชื่อกับท่านแต่เพราะว่าความกลัว mindset ของการเป็นทาสมันควบคุมทำให้เราไม่มีเสรีภาพในจิตใจและไม่มีความเชื่อที่จะก้าวไปยึดครองครอบครองสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในลูกาบทที่4ข้อ18พระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อจะนำข่าวดีแก่คนที่ยากจนและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่พวกที่เป็นเฉลยเพื่อประกาศแก่คนตาบอดว่าจะมองเห็นได้อีกและปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระโดยพระเยซูเราจึงมีเสรีภาพและชีวิตใหม่เอเมนมั้ยครับเราพูดพร้อมกันชีวิตเราเปลี่ยนใหม่แล้วบอกคนข้างชีวิตคุณเปลี่ยนใหม่แล้วบอกตัวเองว่าอย่ามองหันหลังกลับไปอย่าเสียดายชีวิตเก่าเราเป็นคนใหม่เอเมนไหมครับอยากให้ท่านเดินไปข้างหน้าอย่าย่ำอยู่กับบาปอย่าจมกับพันธนาการอย่าอะไรอวรแม้คุณอาจจะล้มลงแต่อย่านอนเหยียดยาวจงเดินไปข้างหน้าด้วยกรอบความคิดของผู้ที่จะไปครอบครองอย่ามองหันไปหาอดีตอดีตเราเคยทำมันนั้นอดีตเราเคยทำแบบนี้อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปเสียดายมันเพราะจุดสิงสูงสุดของชีวิตท่านไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่อยู่ข้างหน้าครับทุกวันเรากำลังเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันชีวิตของเราทุกคนกำลังเติบโตขึ้นทุกวันความเติบโตของเราไม่ใช่ขนาดการครอบครองในอดีตไม่ใช่ขนาดความสำเร็จในอดีตแต่ความเติบโตของเราคือความเติบโตในการเข้าใจชีวิตความเป็นคนที่พร้อมสำหรับครอบครองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในอนาคตอย่ากลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับคุณแม้คุณจะเดินไปข้างหน้ามีอุปสรรคอย่าให้ความกลัวพาให้คุณกลับไปอยู่อียิปต์เหมือนเดิมที่กางเขนพระเยซูประกาศแล้วว่าคุณเป็นไทยที่กางเขนพระเยซูประกาศว่าซาตานพ่ายแพ้ไปแล้วที่กางเขนบอกว่าบาปถูกกำจัดไปแล้วที่กางเขนบอกว่าเราไม่อยู่ในอำนาจของบาปอีกต่อไปที่กางเขนบอกว่าเราไม่อยู่ในอำนาจของผีมารซาตานอีกต่อไปที่กางเขนบอกว่าเรามีเสรีภาพเรามีชีวิตใหม่เรามีพระเยซูและเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพื่อพระเยซูเอเมนมั้ยครับนั่นคือเรื่องราวแห่งการปลดปล่อยคนที่เคยอยู่พันธนาการให้มีเสรีภาพจงตระหนักสิ่งนี้อย่าเป็นทาสที่ถูกจำจองอีกต่อไปและเรื่องราวที่3สำหรับการเดินทางสู่คานาอันนี้มีเรื่องราวที่3คือเรื่องราวของการเตรียมให้เป็นผู้ครอบครองไม่เพียงแต่พระเจ้าให้ความเชื่อพาเขาออกไม่เพียงแต่ให้ปลดปล่อยจากmindsetการเป็นทาสพระองค์กำลังเตรียมเขาให้กลายเป็นผู้พร้อมสำหรับการครอบครองถ้าพี่น้องจินตนาการสมมติว่าพระเจ้ามอบคานาอันให้ทันทีเลยออกจากอียิปต์ได้เข้าคานาอันเลยผมคิดว่าชนชาติอิสราเอลจะล่มสลายในเวลาอันสั้นเพราะคนพวกนี้ไม่เคยปกครองมาก่อนเขาเคยแต่ถูกปกครอง
การที่เขาจะไปครอบครองโดยไม่เคยถูกเตรียมมาก่อนความล่มสลายจะมาถึงเขาอย่างรวดเร็วเราเห็นการปฏิวัติชนชาติโดยการฆ่าชนชั้นปกครองทั้งหมดคนรวยคนมีการศึกษาออกเพื่อจะให้คนรากหญ้าขึ้นมาบริหารประเทศแทนที่ประเทศเหล่านั้นจะไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วปรากฏว่าประเทศเหล่านั้นกลับถดถอยลงมันไม่ใช่ว่ามนุษย์เราไม่เท่าเทียมกันเราไม่ควรเห็นคุณค่าคนที่ต่ำต้อยไม่ใช่แต่ว่าคนถ้าไม่ถูกเตรียมให้พร้อมสำหรับการครอบครองเมื่อเขาได้มันมาเขาจะปกครองมันไม่เป็นทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้เดินทาง11วันไปถึงเพราะพระเจ้าต้องการเปลี่ยนอิสราเอลให้พร้อมสำหรับการครอบครองดินแดนอิสราเอลจึงถูกเตรียม2ปีแรกในถิ่นทุรกันดารก่อนที่จะไปจอดที่คาเดชบาเนียรอบแรก2ปีนั้นพระเจ้าทำกับเขาด้วยการให้กฎบัญญัติพระเจ้าพาเขาไปสู่ภูเขาซีนายมอบบัญญัติ10ประการและมอบกฎระเบียบต่างๆให้กับพวกเขาในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีกฎพระเจ้าวางระเบียบให้กับเขา2ปีเมื่อเขาได้ระเบียบเขาไปจอดคาเดชบาเนียแต่เขาเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังระเบียบนั้นพอพระเจ้าจึงต้องให้เขาย้อนกลับไปเดินอีก38ปีเพื่อจะเรียนรู้การเชื่อฟังมันไม่ใช่ได้กฎ2ปีแรกได้กฎแต่38ปีหลังคือเวลาเรียนรู้การเชื่อฟังและเมื่อเขามาถึงจุดแห่งการเชื่อฟังเขาก็พร้อมสำหรับการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ26ถึง27อิสราเอลมาจอดที่คาเดชบาเนียรอบแรกแต่เขาไม่เชื่อฟังเขาไม่ยอมขึ้นขัดขืนพระเจ้าแล้วก็บ่นต่อว่าพระเจ้าสุดท้ายจึงต้องกลับไปวนอีก38ปีกว่าจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังกฎเรื่องราวของการเดินสู่แผ่นดินพันธสัญญาจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเคลื่อนย้ายประชากรไปสู่ดินแดนใหม่แต่คือการเตรียมประชากรให้พร้อมไปใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนใหม่และสิ่งที่เตรียมอิสราเอลให้พร้อมคีย์เวิร์ดที่ปลดล็อกมันก็คือความเชื่อฟังถ้าคีย์เวิร์ดอันแรกคือความเชื่อคีย์เวิร์ดที่2คือการตระหนักในเสรีภาพแห่งชีวิตใหม่คีย์เวิร์ดที่3ก็คือการเชื่อฟังถ้าคุณอยากจะไปสู่สถานี B ไปสู่นิมิตเป้าหมายที่พระเจ้ามีในชีวิตใช้ความเชื่ออย่างเดียวไม่พอเพราะความเชื่อต้องควบคู่กับการเชื่อฟังด้วยอุปสรรค38ปีในถิ่นกันดารไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อสร้างความเชื่อฟังการทำให้ถอยหลังในช่วง38ปีไม่ใช่การทำร้ายแต่คือการทำใหเติบโตในการเชื่อฟังชีวิตที่ลุ่มๆดอนๆของท่านหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่การทำร้ายแต่เพื่อสร้างความเติบโตในการเชื่อฟังพระเจ้าและหลักการของพระเจ้าโลกนี้ถูกครอบไว้ด้วยกฎบางอย่างครับถ้าพี่น้องโยนของสักชิ้นหนึ่งขึ้นไปข้างบนสมมติมีลูกบอลและโยนลูกบอลขึ้นไปเมื่อหมดแรงโยนลูกบอลที่เราโยนขึ้นไปก็จะร่วงตกลงมาอยู่ที่เดิมเพราะว่าโลกนี้ถูกควบคุมไว้ด้วยกฎของแรงโน้มถ่วงถ้าเราใส่แรงสวนกับกฎเราอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่สุดท้ายทุกอย่างจะกลับมาอยู่ที่เดิมมันจะสูญเปล่าแต่ถ้าเราใส่แรงไปตามกฎเราเหวี่ยงลูกบอลนั้นลงไปในทิศทางเดียวกันกับกฎของโลกแรงโน้มถ่วงเราจะเสริมแรงและทำให้ลูกบอลนั้นไปถึงพื้นได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมโลกนี้ถูกครอบคุมไว้ด้วยกฎบางอย่างและการที่เราจะทุ่มเทใช้แรงของเราเราต้องดูว่ากฎของโลกนี้มันถูกวางไว้แบบไหนพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยอะไรครับด้วยหินดินทรายไหมครับไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยอะไรครับคำตรัสพระองค์ตรัสทุกสิ่งก็เกิดขึ้นคำตรัสแปลเป็นภาษาไทยให้สวยหรูใช้คำว่าพระวจนะมันคือคำเดียวกันพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยพระวจนะดังนั้นถามว่ากฎของโลกใบนี้อยู่ที่ไหนคริสเตียนเชื่อว่ากฎของโลกใบนี้อยู่บนคำตรัสหรือพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั่นเองพระวจนะคือกุญแจแห่งความสำเร็จที่ถูกพิสูจน์มาแล้วตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์หลายพันปีที่ผ่านมาเมื่อคุณทำตามหลักการพระวจนะเห็นความสำเร็จที่ยั่งยืนเหมือนคนที่สร้างเรือนอยู่บนศิลาพระเจ้าจึงย้ำอิสราเอลตลอด40ปีนั้นว่าจงเชื่อฟังจงเชื่อฟังจงเชื่อฟังเพราะถ้าคุณเชื่อฟังคุณถ่อมลงเมื่อนั้นคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในโยชูวาบทที่1ข้อ8ก่อนอิสราเอลจะเข้าคานาอันพระเจ้าย้ำอีกครั้งว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างจากปากของเจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ
ทุกประการนะครับไม่ใช่บางประการทุกเรื่องแม้เป็นเรื่องที่ไม่อยากเชื่อฟังทุกเรื่องต้องเชื่อฟังแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จความรุ่มรุ่มดอนดอนของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่กำลังสอนให้เรากลับไปสู่การทำให้การใช้ชีวิตไปอยู่ตามคันลองกฎของพระเจ้าและเมื่อคุณเชื่อฟังคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากกฎของพระเจ้าที่วางไว้ในโลกใบนี้ความเชื่อกับการเชื่อฟังมีคู่กันนะครับผมก็เห็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมากชีวิตไม่เกิดผลเพราะว่าเขาขาดการเชื่อฟังแม้ต่อให้คุณอธิษฐานเสียงดังแต่ถ้าคุณไม่เชื่อฟังหลักการของพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรไม่ได้ในยากอบบทที่2ข้อ19บอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนั้นดีแม้ผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นผีก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและกลัวพระเจ้าแต่ผีไม่เชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อและการเชื่อฟังจริงทำงานร่วมกันถ้าความเชื่อทำให้อิสราเอลออกก้าวเดินการเชื่อฟังก็คือทุกก้าวเดินในแต่ละวันของเขาความเชื่ออาจจะช่วยในการเริ่มต้นแต่การเชื่อฟังคือ daily walk หรือการดำเนินชีวิตรายวันทุกวันของเราที่จะให้ตัวเราไปอยู่บนหลักการของพระเจ้าและการเชื่อฟังนี่แหละคือกุญแจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนการเชื่อฟังคือกุญแจของการ transformation พระเจ้าไม่ต้องการแค่เทพระพรแต่พระองค์ต้องการ transform คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา38ปีหลังจาก2ปีแรกจึงเป็นเวลาของการ transform การเปลี่ยนแปลงและเมื่ออิสราเอลพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับเขาไปเดินรอบเมืองเยริโค7วันไม่พูดไม่จาไม่ให้เหตุผลคำอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเชื่อฟังที่จะทำแบบนั้นถ้าพระเจ้าอิสราเอลรุ่นแรกทำแบบนั้นคุณคิดว่าเขาจะทำไหมครับเพราะเขาไม่พร้อมที่จะเชื่อฟังเขาจึงไม่พร้อมที่จะเข้าสู่คานาอันพระเจ้าไม่ต้องการแค่เทพระพรแต่พระองค์ต้องการเตรียมผู้รับพระพรให้พร้อมและเรื่องราวที่4สุดท้ายของการเดินทางนี้คือเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อครอบครองพระเจ้าให้อิสราเอลต่อสู้เพื่อจะครอบครองทำไมให้ดินแดนพันธสัญญามาไม่มาง่ายๆทำไมต้องมีขดการขัดขวางเพราะการเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญานั้นยังมีการต่อสู้แม้พระเจ้ามอบสัญญาให้แล้วแต่เราต้องก้าวออกไปรับเราต้องสู้ด้วยความเชื่อพระเจ้าสัญญากับโยชูวาว่าทุกถิ่นที่ฝ่าเท้าของเขาเหยียบพระเจ้าจะมอบให้กับเขาหลังจากนั้นโยชูวาต้องทำอะไรครับโยชูวาต้องสู้กับกษัตริย์อีกกว่า30พระองค์นะครับพระเจ้าบอกว่าให้แต่โยชูวาก็ต้องสู้มีกษัตริย์31พระองค์ที่โยชูวาต้องต่อสู้ต้องเอาชนะให้ได้แม้เรามีความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นก็มีการต่อสู้โยชูวาต้องวางแผนการรบโยชูวาพ่ายแพ้ในบางสมรภูมิในบางเวลาโยชูวาต้องแก้ปัญหาโยชูวาไม่ได้ราบรื่นตลอดและโยชูวาต้องต่อสู้ยาวนานชั่วชีวิตของโยชูวาพระสัญญาจึงไม่ได้มาอย่างเนรมิตเราเดินทางมาแล้ว11ปีเรามีการต่อสู้เรามีบางอย่างที่เราตัดสินใจแล้วเราเปลี่ยนพลั้มเราถอยและต้องกลับไปทบทวนใหม่เรามีทั้งความสำเร็จและมีทั้งความไม่สมหวังแต่นั่นคือเส้นทางของการเดินไปสู่พันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อที่คุณทำอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายนิมิตแล้วคุณท้อใจทำไมปัญหามันเยอะเหลือเกินทำไมคนนั้นก็ไม่เข้าใจทำไมเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดผลเรารู้สึกว่าเรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมดีกว่าไม่ทำดีกว่าพี่น้องที่รักครับการรับพระสัญญาพระเจ้าคุณต้องมีการต่อสู้เส้นทางชีวิตของท่านจะมีเรื่องราวอีกมากมายครับจะมีทั้งเรื่องที่สมหวังและเรื่องที่ผิดหวังแต่นั่นคือความท้าทายที่พระเจ้าใช้เพื่อทำให้เรากระโดดสูงขึ้นกว่าเดิมฝรั่งเขาบอกว่าทะเลที่ราบเรียบไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญชีวิตที่ราบเรียบไม่เจอปัญหาไม่เคยสร้างความชำนาญให้กับชีวิตของเราพระเจ้าจึงจะให้แบบฝึกที่ดูเหมือนยากเพื่อทำให้เราฝึกในการก้าวกระโดดไปเจออุปสรรคอย่ารีบสรุปว่านี่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเพราะโยชูวาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าก็เจออุปสรรคมีการต่อสู้และบางครั้งเขาก็พ่ายแพ้ขอให้เรามีความเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะต่อสู้พระเจ้าย้ำกับโยชูวาคำหนึ่งคือคำว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดในโยชูวาบทที่1ข้อ6ถึง7และข้อ9พระคัมภีร์3ข้อนี้พระเจ้าย้ำคำประโยคนี้จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด3ครั้ง
ก่อนที่จะเข้าไปสู่คานาอันโยชูวานี่เป็นนักรบนะครับเราไม่ใช่นักรบเนาะโยชูวาเป็นนักรบเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนกล้าหาญอยู่แล้วนะแต่พระเจ้ายังต้องย้ำนักรบว่าคุณต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ต้องกล้าหาญกว่านี้เพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโยชูวาเนี่ยมันใหญ่โตมากกว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่โยชูวาเคยมีแต่น่าสนใจมากๆเลยนะคำว่าเข้มแข็งและกล้าหาญของพระเจ้าพระเจ้ายืนอยู่บนอะไรเมื่อก่อนในเวลาผมหนุนใจคนที่เขาต้องการกำลังใจผมก็จะบอกอย่ากลัวเลยน้องทำได้พี่เห็นศักยภาพของน้องและเชื่อว่าถ้าน้องปล่อยมันน้องทำได้บางครั้งผมก็จะหนุนใจคนบอกอย่ากลัวเลยว่าทีมงานของเราดีทำเป็นทีมเดี๋ยวทำได้แน่ๆบางครั้งผมก็หนุนใจบอกว่าอย่ากลัวเรื่องนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่เราเห็นหรอกมันไม่ยากนั่นก็เป็นการหนุนใจแบบนึงแต่คำถามคือถ้าเขาเจอเรื่องที่ยากล่ะถ้าทีมงานเขาไม่มีล่ะถ้าเขามีความสามารถไม่พอล่ะศักยภาพไม่พอล่ะเขาก็จะไม่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญแต่พระเจ้าหนุนใจโยชูวาในพระคัมภีร์3ข้อนี้นะครับพี่น้องกลับไปดูในพระคัมภีร์3ข้อนี้พระเจ้าหนุนใจโยชูวาไม่ใช่เพราะว่าอย่ากลัวเพราะศักยภาพเยอะเพราะทีมงานดีเพราะว่าศัตรูไม่มากพระเจ้าหนุนใจ3ข้อนี้ยังไงข้อแรกข้อ6บอกว่าหนุนใจเพราะว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าเราเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้คำหนุนใจข้อแรกของพระเจ้าคือนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าความเชื่อความกล้าหาญของโยชูวาไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะว่าพระเจ้าสัญญาเขาว่าจะให้กับเขาแม้ต่อให้เจอเรื่องยากเขาไม่กลัวเพราะว่ามันคือปัญหาของพระเจ้าไม่ใช่แค่ปัญหาของเขาข้อ7จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามบัญญัติทั้งหมดแล้วเจ้าจะสำเร็จพระเจ้าหนุนใจให้กล้าหาญโดยยึดสิ่งที่3คือยึดพระบัญญัติเอาไว้ถ้าคุณยึดกฎของโลกใบนี้กฎของโลกจะพาคุณไปยึดพระบัญญัติพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและทำสิ่งนั้นแม้คุณถูกลดให้ต่ำลงก็ชั่วขณะหนึ่งคนกดลูกบอลลงน้ำมันก็กดได้แป๊บเดียวสักพักแรงน้ำจะพยุงลูกบอลนั้นกลับขึ้นมาเองและสิ่งที่3ก็คือในข้อ9บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่ากลั้นคล้ามเพราะพระยาเวพระเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปการทรงสถิตจะอยู่ในทุกที่ที่ไปเราเชื่อเราเข้มแข็งไม่เฉพาะประสบการณ์เล็กขอเราดีไม่เฉพาะเรามีศักยภาพไม่เฉพาะทีมงานเราดีแต่เพราะว่าพระเจ้าสัญญาไว้เราจะเชื่อฟังหลักการของพระเจ้าและพระเจ้าอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาที่เราไปเอเมนมั้ยครับเราจึงไม่กลัวและพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลจริงๆตลอด40ปีอิสราเอลสู้แต่อิสราเอลไม่เคยสู้ลำพังเลยพระเจ้าให้เมฆมาบังแดดอิสราเอลในการเดินทางเวลากลางวันพระเจ้าให้เสาเพลิงมานำเป็นแสงไฟอิสราเอลในการเดินทางกลางคืนตลอด40ปีมีเสาเมฆและเสาเพลิงคอยป้องแดดและให้ความสว่างกับอิสราเอลตลอด40ปีอิสราเอลหิวพระเจ้าให้มีมานากับเขาทานตลอด40ปีไม่เคยขาดเลยในวันสะบาโตพระเจ้าให้เก็บเป็น2เท่าและอยู่ได้2วันและเขาทานได้ตลอด40ปีหิวน้ำพระเจ้าให้น้ำไหลออกมาจากก้อนหินเพื่อให้อิสราเอลดื่มได้ทั้งชนชาติเพราะมาพระคัมภีร์ผมไม่เคยเห็นตอนไหนที่พูดว่าอิสราเอลอดตายในถิ่นทุรกันดารเลยไม่มีตอนไหนที่อิสราเอลอดตายในถิ่นทุรกันดารเลยเขาไม่เหลือแต่เขาไม่เคยขาดเขาก็อาจจะอัศจรรย์ใจว่ามันผ่านมาได้ยังไงแต่มันผ่านมาแล้วแม้อิสราเอลต้องสู้แต่อิสราเอลไม่เคยสู้ลำพังชีวิตท่านข้างหน้าอาจจะมีสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้แต่ท่านจะไม่สู้ลำพังเอเมนไหมครับโรมบทที่8ข้อ31บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้เปาโลพูดถึงความทุกข์ยากเนื้อหนังความบาปไม่อาจทำให้เราขาดจากความรักของพระเยซูในชีวิตของเราได้เลยพระเจ้าเตรียมดินแดนพันธสัญญาไว้สำหรับท่านพระองค์เตรียมเป้าหมายและนิมิตไว้สำหรับท่านขอให้ท่านเดินทางในเส้นทางนี้เช่นเดียวกับอิสราเอลและจบลงด้วยการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าตลอด11ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวให้เราขอบคุณพระเจ้าและมีการทดสอบแต่การเดินทางนี้ไม่จบเรากำลังเติบโตขึ้นทุกวันปีข้างหน้าเราจะเข้าไปสู่ที่ดินของเรายังมีดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าอีกมากมายในฝ่ายวิญญาณนอกเหนือจากที่ดินในฝ่ายกายภาพที่รอคอยพวกเราให้เข้าไปถึงที่นั่นครับเมื่ออิสราเอลยุติการครอบครองอิ
ิสราเอลก็เริ่มถดถอยในพระธรรมผู้วินิจฉัยเมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนแต่ละคนไม่มีนิมิตเป้าหมายของพระเจ้าเป็นของตัวเองนะเขาก็จะเป็นเหมือนอิสราเอลในยุควินิจฉัยอยู่กับวังวนและถดถอยคุณต้องมีและตระหนักถึงดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้ามีสำหรับชีวิตของคุณเราต้องมีนิมิตและเป้าหมายส่วนตัวที่พระเจ้าพูดกับเราที่พระเจ้านำกับเราขณะเราอธิษฐานเป็นดินแดนพันธสัญญาที่มันเคลื่อนเรามัน drive เราให้เราเดินทางตลอดเส้นทางเอาชนะอุปสรรคและฉุดเราไปข้างหน้าในเวลาที่เราต้องการเรี่ยวแรงมากที่สุดขอให้ท่านตระหนักถึงดินแดนพันธสัญญาในชีวิตของท่านเองทำอะไรก็ตามเจอปัญหาที่หนักมากๆท้อแท้ถดถอยอย่ามองแคบๆวิธีการขอให้ถอยออกมามองทั้งเส้นทางอย่ามองเหตุการณ์แต่ให้มองเส้นทางอย่ามองแค่เหตุการณ์แต่ให้มองทั้งเส้นทางถ้าการจดจ่อกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดทำให้เราเครียดวิตกพล่ำบ่นถอยออกมามองภาพใหญ่จากอียิปต์สู่คานาอันอย่าจดจ่อแค่เหตุการณ์แต่ให้มองเห็นทั้งเส้นทางทั้งเส้นทางนี้กำลังเพื่อเปลี่ยนคุณให้โตขึ้นและเปลี่ยนจาก mindset ของทาสไปสู่ mindset ของผู้ครอบครองและเมื่อคุณเป็นผู้ครอบครองจะมีสิ่งจำนวนมากที่ไหลมาให้คุณได้ครอบครองอารักขาและดูแลเดินต่อไปสู่แผนงานของพระเจ้าในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับอธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเองพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งใดท่านมีนิมิตและเป้าหมายใดที่พระเจ้าเคยพูดกับท่านเป็นนิมิตส่วนตัวท่านอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสร้างความแตกต่างกับสังคมกับผู้คนกับโลกใบนี้นิมิตนี้ท่านเคยมาอธิษฐานถวายตัวพระเจ้าในค่ายต่างๆในงานฟื้นฟูท่านเคยเดินมาด้านหน้าคุกเข่าถวายตัวพระเจ้าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ขอใช้ชีวิตเพื่อนิมิตนี้อย่าลืมนิมิตนี้ของพระเจ้าอย่าลืมนิมิตของพระเจ้าและเดินไปข้างหน้าเอาชนะอุปสรรคต่างๆเอาชนะอุปสรรคต่างๆอธิษฐานทบทวนนิมิตที่พระเจ้าได้เคยพูดกับท่านพระเจ้าเคยให้ภาระใจและความใฝ่ฝันบางอย่างกับท่านนั่นเป็นสถานีบีของชีวิตถ้าเหตุการณ์ทำให้ท่านท้อถอยถอยลงมาและมองเส้นทางทั้งหมดท่านกำลังเดินทางจากอียิปต์ไปสู่อิสราเอลขอมอบถวายชีวิตทั้งหมดไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยเหลือเธอพระองค์เจ้าผมอยากพี่น้องอธิษฐานยกเส้นทางข้างหน้าไว้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับเรายกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าขอมอบเส้นทางข้างหน้าไว้กับพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคนที่ท้อถอยอย่าให้อ่อนระอาใจหรือคิดหันหลังกลับอยู่เสมอเนืองๆขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวในการเดินไปข้างหน้าและมีกำลังในการเอาชนะความไม่เชื่อเหล่านั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าค่ะแล้วขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนทรงได้เรียกฉันมาจากในครรภ์มารดาทรงรักและเรียกชื่อฉันฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดพระองค์ฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้า
ทรงได้เรียกฉันมาจากในครรภ์มารดาทรงรักและเรียกชื่อฉันฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดพระองค์ฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสอีกต่อไปฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสอีกต่อไปฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพียฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าทรงแยกทะเลเพื่อเราทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพียฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าฉันคือลูกของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าในความเชื่อสารภาพกับพระเจ้าถึงความเชื่อถ้าวันนี้ท่านขาดความเชื่อในบางสิ่งอยู่จงสารภาพกับพระเจ้าด้วยความเชื่อของท่านขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อที่ขาดอยู่สำหรับเราในการเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะปัญหาในครอบครัวของท่านพระเจ้านำท่านแล้วจงเชื่อและจงขอกำลังจากพระเจ้าความเชื่อที่มากขึ้นในการเอาชนะอุปสรรคนั้นของท่านไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านเศรษฐกิจหรือการงานพระเจ้ามีแผนงานสำหรับชีวิตของท่านจงเชื่อและจงเดินต่อไปอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารไม่เคยตายเพราะอดตายลูกของพระเจ้าพระเจ้าดูแลและพระเจ้าจะอวยพรอุปถัมภ์ตลอดไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามีสิ่งใดที่ยากที่ท่านรู้สึกหวาดกลัวอยู่ในเวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าท่านจะเผชิญหน้ากับมันท่านจะเผชิญหน้ากับมันพระเจ้าอยู่กับท่านพระเจ้าอยู่กับท่านจงไว้ใจพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาแม้ข้างหน้าจะยากลำบากข้าพเจ้าจะไว้ใจพระองค์แม้ข้างหน้าเป็นทะเลข้าพเจ้าจะเดินไปกับพระองค์ทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพียฉันจะลุกขึ้นร้องฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือ
คือลูกของพระเจ้าอีกท่านวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะพระสัญญาของพระเจ้านั้นถูกพิสูจน์แล้วเพราะพระบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและเพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านตลอดไปจงเข้มแข็งและกล้าหาญแม้ท่านจะเจอสิ่งที่เกินกว่าศักยภาพความสามารถแม้ท่านจะเจอกับความไม่พร้อมหรือความจำกัดพระสัญญาพระเจ้าถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงพระบัญญัติของพระองค์ถูกต้องและพระองค์สถิตอยู่กับท่านตลอดไปจงเข้มแข็งและกล้าหาญอยู่บนพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับท่านที่คนพระเจ้าพูดกับท่านวันนี้ในการเผชิญหน้าบางอย่างของท่านถ้ามีความหวาดกลัวตอบสนองพระเจ้าวันนี้ท่านจะเป็นเหมือนกับโยชูวาจะลุกขึ้นเข้มแข็งและกล้าหาญเผชิญกับมันยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพระเจ้าจะขอเข้มแข็งและกล้าหาญในการเดินบนเส้นทางของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดอวยพรมือที่ยกชูขึ้นนี้ที่เขาจะผ่านกระบวนการของการเชื่อฟังถ้าโดยตัวเขาเขาไม่มีกำลังเข้มแข็งพอขอให้ความเชื่อฟังทำให้เขาเข้มแข็งได้ขอให้ความเชื่อฟังทำให้เขามีความกล้าหาญได้เขาไม่ได้กล้าหาญเพราะตัวเขาเองแต่กล้าหาญเพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าขอทรงอวยพรเพิ่มเติมความเชื่อความเข้มแข็งให้กับเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ